นะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง Penuh terang upacayang nama sami. Hmm. นี้วันสาฬหะปุชาวันที่พวกเราได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้หรือว่านั่งกันตัวหน้าจอที่ไหนก็เป็นผลต่อเนื่อง จากการแสดงธรรมครั้งแรกขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงพนห้รอยกบีที่แล้วเป็นวันที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ปรากฏขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก แล้วเป็นวันที่พระโคนตัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ปันลุกเป็นพระโสดาบันคือเป็นพระริยเจ้าองคแรกในพระพุทธศาสนาพระกคนตัญญานั้น เข้าใจว่าตอนนุ่มอยู่ในกลุ่มพรามที่รับเชิญเข้าไปในพระราชวังพยากรว่าเจ้าฟ้าชายที่เพึงเกิดนั้นจะมีอาน,นาคต ในโลกอย่างไร,รพรามผู้เอาโสก็ยกสองเนวสองเนวแปลว่าชีวิตเป็นได้สองทางทางหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธเจ้าทางหนึ่งก็จะเป็นปัจจักพัทิพรามคนอื่น ก็เห็นพ้องกันหมดจนถึงพราหมณ์คนสุดท้ายที่ยังนุ่มอยู่ยังไม่ยี่สิบปีเชื่อคนตัญญาคนดัญญาก็ยกมือหนึ่งเนื้อิวเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนตอนหลังดอนพระพุทธเจ้ชาชายสิทธัตถะออกพโนตก็ตำราก็เล่าว่า คนดัญญะซึ่งมีความเชื่อมัน่นในการพยากรณ์อของท่านตั้งแต่ตน้นไปหาลูกของพราหมณ์ที่เกิดอยู่ในขณะเดียวกันเพราะตอนนั้นเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วแล้วก็ลูกของพราหมณ์ที่ไปด้วยก็เป็นอีกสีคน สีคนครับกนตัญญาเป็นปัญชวัวกีห้าคนอะไรเป็นที่ที่รู้กันดีว่าพระพุทธองค์กสรู้แล้วก็สำนึกว่าธรรมะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งยากที่มนุษย์ ทั่วไปจะเข้าใจจะเขาถึงได้พระพรมสร้างปฏิมายืนยันกับพระพุทธองค์ว่าผู้ที่เข้าใจได้ผู้มีสักเยาภาพที่จะเข้าใจมีอยู่แล้ว พรมสามปฏิขอร้องให้พระพุทธเจ้าจงโปรดสัตว์พระพุทธองค์ใช้ปัญญาว่าในเรื่อง <c oughs> เรื่องยากที่ท้ายถอดยากเราต้องเลือกคนเลือกคนที่ง่ายที่สุดก่อน สองคนที่น่าจะง่ายที่สุดคืออาจารย์ที่เคยสอนสมาธิตอนที่ออกบวชใหม่ๆปรากฏว่ามารณภาพไปแล้วทั้งสองสองรูปสองคนจากนั้นพุทธองค์นึกถึงพันชวัคีซึ่งตอนนั้นไปอยู่ที่สารนาศในเมงคไทยวันและพุทธองค์จึงสรงเสด็จไป สารนาศซึ <c oughs> ่งระยะทางก็สองร้อยกว่ากิโลปัญจวัคคีก็ไม่คอยโผใจกับพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การลุดพ้นจริงขึ้นอยู่กับการทรมานกาย เหมือนกับกายเป็นเรือนจำจิตใจที่บริสุทธิ์เหมือนถูกขังอยู่ในในเรือนจำคือกายนัลทริสตีก็ทรมานกายให้ให้กายอ่อนแอเหมือนให้ให้เรือนจำในพังทลายจิตจะได้ลุดออกจากกายดันในสมัยนั้นเขาถือว่ายิ่งทรมานยิ่งเก่ง แล้วเมื่อพุทธองค์ตัดสินใจว่าจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้อีกต่อไปพันชวาวคีตวนสรุปเลยว่าพระพุทธองค์พระเจ้ใชัยสิทธัตถะคงเบื่อชีวิตสม,มณะแล้วของคิดถึงบ้านคิดถึงพระราชวังแล้วมั้ง กาจะน้อยใจว่าอูแล้วเสียสละทุกเสียงทุกอย่างยอมทรมานตนอย่างอุดกฤิตลอดหลายปีเพราะเชื่อในพระองค์แต่พระองค์ก็เหมือนหักหลังภาษาชวานหักหลังแล้วพระพุทธองค์กลับบ้านอูท่านก็กลับไปอยู่สะดวกสบายเหมือนเดิมแต่พวกเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ ทางก็คิดว่าจะสู้ต่อรันเมื่อพระพุทธองค์ถึงเมื่อคทายอวันพระพุทธองค์ก็มีปัญหาในเปิงตนว่าผู้ที่จะฟังประธรรมเทศนาการแรกนี้ไม่พอใจพระพุทธเจ้า จริงเรื่องในการถ่ยทอดไม่ว่าการถ่ยทอดอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ทองเรื่องหลักทำคำสั่งสอนแม้จะข้อความทั่วไปอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายจะสำคัญมากใช่ไหมกอถ้าผู้จะถ่ยทอดสิ่งที่มีคุณค่าจริงถ้าโดยผู้ถ่ยทอด มีอารมณ์มงุดหงิดรำคาญเป็นต้นหรือว่าอยากได้อะไรเป็นผลตอบแทนก็จะเป็นปัญหาในการถ่ายทอดแต่ยิ่งกว่านั้นถ้าผู้ฟังไม่ไว้ใจไม่เชื่อฟังอคติลำเอียงก็ยากที่จะรับ ธรรมะรดอรับข้อความได้คือผู้ที่จะยอมเปลี่ยนความคิดรับความคิดของอีกคนหนึ่งไม่ว่าเป็นใครก็ต้องไว้ใจคนนั้นที่นี้พันชาวาคีย์ไม่ไว้ใจพุทธเจ้าตรองกันข้ามท่านในเปองต้น พุทธองค์ก็รับการตอนรับที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยที่แรกปัญชาวาคีจะไม่ไปตอนรับเลยแต่พอสัมผัสร,รัศมีของพระพุทธเจ้าต้องรู้โดยสัญชาติญาณว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิ ดันจิตใจของพันชวาคีในอัธมาเหมือนก็เปขัดแย้งอยู่ในตัวตัวหนึ่งก็รักกับเคารพตั้งแต่ต้นเลยยังมีความเชื่ออยู่อีใจนึงแบบน้อยใจเสียใจไม่อยากผิดหวังอีกแล้วดันเมื่อพระพุทธองค์ตรัสธรรมจักรปรวัฒนสูตร พระพุทธองค์ในใชัยจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมคือข้อแรกพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเอาความเพลิดเพลินอยู่ในกามในความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆคือความสุขที่ไรค่าเป็นความสุขที่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ เป็นความสุขที่เป็นคาศึกต่อปัญญาและการรู้แจ้งแห่งจริงจากนั้นพันชาวาคีของโล่งใจโอ้นึกว่าพุทธองค์อก็นึกว่าท่านหลงแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงความสุขสำราญตั้งแต่สมัยก่อน คงไม่ใช่เออคอ,อยังชั่วแต่จากนั้นที่คำตรัสของพระพุทธองค์ถัดไปก็คงทำให้งงพระพุทธองค์อาตากีรมะฐานุโยกการทรมานตอนให้ลำบากก็ไม่ใช่หนทางเหมือนกันมันแห่งแรงแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นซึ่งต้องฟังยากสำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งหปี ในการทำสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำและสิ่งที่ทุกคนต้องกลัวแต่ก็ฟืนใจทำแต่ตีนพุทธองค์บอกว่าที่ทำทั้งหมดเน่เป็นหมันเลยไม่มีประโยชน์แต่ก็คงคงงงว่าอา้อาวแล้วถ้าการความสุขอยู่กับโลกกับรูปเสียงกลิ่นเพราะก็ไม่ใช่การทรมานตนก็ไม่ใช่ แล้วเราจะอยู่ตรงไหนนี่ตรงเนี้ยผู้ฟังในพร้อมที่จะรับฟังของใหม่ใมพุทธองค์ก็ได้ทำให้ได้ปลอบใจผู้ฟังในสิ่งที่กำลังอคติตำลังลำเอียงแล้วก็ทำให้เกิดความสงสัยอยากฟังต่อ เพราะวคิดไม่ออกว่าว่าพระองค์จะตรัสย่างไรต่อไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนลยอกพอผู้ฟังพร้อมพุทธองค์จึงตรัสเรื่องทางสายกลางแต่ทางสายกลางนี่มัชชิมาเนี่ยเป็นหลักที่พุทธองค์ทรงชายตลอด40ปีของการโปรดสัตว์ ทางสายกลางนี้คืออะไรพุทธองค์ก็ได้อธิบายว่าทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปที่อื่นแล้วในวันโตมาพุทธองคอ์ก็ได้ขยายความอาของทางสายกลางหลายสำนวนเหมือนกัน แต่สำหรับพวกเราในปัจจุบันสิ่งที่เราควรต้องระวังในเรื่องคำว่าทางสายกลางาคือการมองในแง่ที่พเพีิินเกินไปให้เข้าใจว่ามีสิ่งสุดโตงสองอย่างทางสายกลางก็ต้องอยู่จุดกลางระหว่างสองสิ่งนั้น แต่ถ้าเราหยุดคิดพิดจารณาสักน้อยหนึ่งก็คงเห็นได้เลยว่าไม่น่าจะใช้ได้ถ้าหากว่าทั้งเอสุดตรงสิ่งที่สุตรงสงขอเนี่ยผิดทั้งคู่อมก็สมวัาสิ่งหนึ่งไม่ดีและสิ่งหนึ่งอีกไม่ดีมากๆนะแล้วทางสายกลางหรือว,ว่าสิ่งที่ไม่ดีธรรมดา และไม่ดีมากๆมากาก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมด้านเครื่องชีวัดและครองประเมินความพอดีหรือว่าทางสายกลางอยู่ตรงไหนก็ต้องกลับมาดูกที่อริยสัตว์สี่พอทางสายกลางและอริยมัคมีองแปดต้องอยู่ในบริบทของอริยสัตว์สี สิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติคือความลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยสิ้นเชิงเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนแล้ว เราก็สามารถพิจารณาคำว่าพอดีและทางสายกลางในชีวิตประจำวันเราได้พอาะถ้าการ آ, การกระทำการพูดการคิดทำพูดคิดด้วยกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัว จักจุงเป็นเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวผลักดันการกระทำด้วยกิเลสก็เป็นการเพิ่มกิเลสเรียกว่าทำชั่วได้ชั่วทันทีพอทำอะไรด้วยกิเลสคือการเติมเชื่อของกิเลสดังการ การทำสิ่งใดที่ทำด้วยกิเลสเพื่อกิเลสมีผลกระทุ์อัไน,น,นไม่ใช่ทางสายกลางด้านในการตัดสินว่าจะทำอย่างนี้ดีไหมเนาะทำอย่างนี้ดีไหมเนาะเราต้องพิจารณาว่าอย่างไรก็เรียกว่าเป็นออพติมัมดีที่สุด ที่จะเข้าถึงเป้าหมายของเราอย่างทุ่ดูทางโลกทางสายกลางทางโลกมัชิมาทางโลกความพอดีทางโลกนะถ้าพัฒนาประเทศเอาแต่ g d ดอย่างเดียวมันก็มีผลเสียหลายอย่างเพราะสิสิงที่ทำให้ GDP ผลผลิตของประเทศเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ดีสำหรับสังคมก็ได้นั้นถ้าเรามองการพัฒนาที่เป็นมัชฌิมาในต้องประสานประโยชน์เอาสิ่งที่สำคัญทุกสิ่งมาดูพร้อมกัน แล้วเมื่อมีเงื่อนไขอย่างนี่อย่างนี้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 ประสานประโยชน์อย่างไหนมันจึงจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าเอาแต่เฉพาะเรื่องนั้นสำคัญเรื่องอื่นไม่ต้องกล่าวถึงอันนั้นจะไม่ใช่มัชิมามาชิมาทางสายกลางคือแนวทางที่จะเอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงเป้าหมาย ในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันยังใช้นกเนื้อจากพระวินัยและโคว,วัดปฏิบัติของสงฆ์ก็ยังมีโคว,วัดพิเศษที่เรียกว่าทุดงควัดคำว่าทุดงไม่ได้เกี่ยวกับการเดินจาริกทั่วๆไปอย่างที่ เรามาเข้าใจการเห็นพระเดินตา,ามถนนโอพระทุดงท่านจะเป็นพระทุดงหรือไม่เป็นพระทุดงนี้เราก็ยังไม่ควรสรุปเพราะการาทุดงทุดงกวัดคือขัดกล่าวดันุโพชาสมัยก่อนเนี่ยพระทำปนว่าอยากจะออกทุดงอยู่แต่ในวัดไม่มีโอกาสออกทุดง รวมโอชาจะบอกว่าเราวแลทุดงในวัดก็ได้คือให้คัดคัดกลาวกิเลสอย่างอุดกรดก็็เรียกว่าเป็นเ,เป็นทุดงไม่ได้เกี่ยวกับการเดินออกนอกเขตวัดทีนี้ทุดงกวัดพระมักจะในในวัดป่าทุดงกวัดบางข้อนี่ก็เป็นสูนหนึ่งของวิถีชีวิตเช่นการออกปินดาบาททุกวัน ไม่ใช่โคบบังคับในพระวินไหแต่ถือว่าเป็นเป็นทุดงกวัดเป็นทุดงกวัดที่พระสงฆ์ในเมืองไทยรักษากันกันกบทุกรูปทุกวัดแต่บางข้อจะอจะมีพระรักษาน้อยอย่างเช่นการชันมือเดียวชันในพัชนะเดียวเป็นตน้น อย่างไรก็ตามทุดงก์วัดบ,บางข้อพระท่านจะรับมาปฏิบัติชัวระยะหนึ่งเท่านั้นอาจจะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งพรรษาแล้วท่านมักจะเลือกขอวัดปฏิบัติที่ขั้กลาวกิเลสท,ที่ท่านแก้ไม่ได้สักทีคือหมายถึงว่าปฏิบัติแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องธรรมดาธรรมดา แม้หลายปีแล้วมันรู้สึกว่ากิเลสตัวนี้ไม่ไปไหนนั่นจะต้องใช้วิธีการที่พิเศษหน่อยเลยอธิษฐานหรือสมถานทุดงกวัดเพื่อจะคัดกล่าวกิเลสตัวนี้โดยเฉพาะอย่างที่จะหนักที่สุดที่พระสายวัดป่าจะปฏิบัติกัน ก็เรื่องการงดอิเรียบทนอนจะหลับก็นั่งหลับไม่นอนพระบางท่านนี่จะทุกวันพระบางท่านก็ตลอดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือตลอดสามเดือนที่ที่อยากกล่าวตรงนี้ก็คือถ้ามองจากภายนอกบางทีเห็นพระท่านนั่งสับประหงอยงี้โอ้แล้วพระองค์นี้เลยเ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าถ้ามีใครกระสิบว่าโอ้พระองค์นี้ท่านสมทานทุดงกวัตไม่นอนอยังจะมีบางช่วงที่จะเป็นอย่างนี้ง่วงแบบบังคับตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ที่บอกว่าโอ้ท่านนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางเลยฮะพุทธองค์ให้ทางสายกลางไม่จะไปทรมานพุทธองค์ไม่ให้ทรมานตนไม่ใด้เหรอ คือที่จริงพุทธองค์คือ,คอใช้คำว่าไม่ทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆคือไม่ใช่ทรมานตนด้วยความเชื่องมงายว่าแบบ no pain o gain น้องบังคับตัวเองยิ่งเจ็บยิ่งทรมานยิ่งดีอันนั้นไม่ใช่แต่ถ้าหากว่ามีการทรมานตนปางเล็กน้อยภายในขอบเขตที่พพุทธองค์อนุญาตเพื่อ แก้นิสัยที่เรื้อรังที่แก้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้พระองค์ก็อนุญาตนั้นถ้าเราดูชีวิตของพระรูปหนึ่งตลอดสิบปียีสิบป,สบปีสามสิบปีโดยภาพรวมเนี่ยก็ทางตรงแต่ถ้าดูในรายละเอียดบางทีก็ต้องเลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างแต่ว่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว,ว่าทำอะไรที่ไม่ค่อยปกติที่มันอุดกิศเ,เพื่อจะอาสามารถทำให้ตรงได้ต่อไปก็เรียกว,ว่าถือว่าเป็นความไม่พอดีเพื่อความพอดีความไม่พอดีในระยะสั้นเพื่อความพอดีในระยะยาว จามันไม่ใช่ง่ายๆว่าสิ่งไหนทำให้ทรมานสิ่งนั้นไม่ควรมันก็อยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่เป้าหมายอยู่ที่เหตุผลแล้วอยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ของเราอนุญาตหรือไม่เห็นว่าวเราแข็มแข็งพอหรือไม่ทางสายกลางเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนา แต่ว่าไม่ควรตวนสรุปว่าอะไรที่กลางกลางไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนั่นก็คือพอดีเสมอไปส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าเอตัวตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ก็คือเราโยงไปถึงเป้าหมายขงเราคือการผลจากกิเลสและการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้หรือไม่ ิอริยสัตสี 4, ซึ่งเป็นหัวใจของธรรมจักขปวัตนสูตรที่ซึ่งเป็นพระธรรมเทินาที่พระองค์แสดงในวันนั้นเป็นคำเป็นลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ตลอดอถ้าใครเคยอ่านามหาภรินิพานสูตรซึ่งรวบรวมคำ ใการจาริกและการสังสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพรินิพพานจะสังเกตว่าส่วนมากส่วนใหญ่พุทธองค์ก็สอนอริยศัจสี่นะนั้นเป็นเป็นหลักใหญ่แล้วเคยมีการเปรียบเทียบว่าร้อยเท้าของช้างเนี่ยใหญ่ที่สุดในป่าชั้นใดคือ อรอยเท้าของของอริยสัตว์สีคือขอบเขตของอริยสัตว์สีใหญ่ที่สุดในปัรรม์แตนรอยเท้าของสัตว์อื่นๆไม่ว่าไหนก็จะสามารถเข้าไปในรอยเท้าของของช้างได้คำสอนพุทธเจ้าทั้งหลายก็อยู่ภายในขอบเขตหรืออยู่ในของอบริเวณของของอริยสัตว์สี่ที่ในอริยสัตว์สี่คำที่เป็นหลัก ที่สำคัญที่สุดคือคำว่าทุกขะหรือทุกขคำนี้มันเป็นศัพท์ที่ยากในก็ผู้ได้อาจจะบอดได้ว่าไม่มีภาษาไหนที่ที่สามารถมีคำที่จะแปลตรงคำว่าทุกขะของพระพุทธเจ้าได้ได้ อย่างสมบูรณ์แม้แต่ในภาษาที่รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเช่นภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าทุกข์ี่สิ่งท้าทายผู้ศึกษาธรรมะในเมืองพุทธและเมืองที่ไม่ใช่พุทธจะต่างกันอย่างในในวัฒนธรรมในประเทศที่ไม่ใช่พุทธเมื่อจะ ศึกษาศัพท์เทคนิคในพุทธศาสนาไม่มีคำแปลโดยตรงแล้วจะเอาคำศัพท์จากจีนายแปลในที่สุดมักจะต้องยืมศัพท์จากศาส,สนาอื่นมาใช้เมื่อยืมศัพท์จากศาสนาอื่นมาใช้มันล่อแหลมดอมิชาทิธิทันทีอันนี้ก็คือปัญหาของการแปลหลักธรรมเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้น ส่วนในภาษาไทยปัญหาก็คือเราเราอิมพอร์รือว่าเราเราใช้เราทับศัพท์เลยทุกแต่เวลาพ่ามาหลายร้อยปีพันปีความหมายของคำว่าทุกข์ในภาษาไทยเพียนจากความหมายของทุกข์ในภาษาบาลีสานผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจัง ก็มักจะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าผิดบ่อยๆเพราะฟังสัพปาลีแต่เข้าใจตามความหมายของภาษาไทยปัจจุบันดันทุกข์ไม่ได้หมายถึงทุกกายทุกทุกใจอย่างเดียวทุกข์เรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นสับที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกในทุกๆภาษาอัตมาวายยังนั้นเพราะทำไมจึงพูดอย่างนั้น เพราะถ้าใครเข้าใจคําว่าทุกตรงตามความเป็นจริงอย่างอย่างสมบูรณ์ผู้นั้นก็ปันลบเป็นพระอาราหันต์ทันทีผู้ทุชนหรือคนทั่วไปคือใครคือคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าทุกขของพุทธเจ้อาอริยสัจสี่คือกำหนดรู้ทุกข์ละเหตุให้เกิดทุกข์ทำนิโรธความดับทุกข์ให้แจ้ง ภาวนาและพัฒนาอาริยมรรคมีองแปดทางสายกลางทางไปสู่การดับทุกข์สีข้อนี้รวมที่ข้อแรกคือถ้ากำหนดรู้ทุกข์ในขณะที่กำหนดรู้ทุกข์ก็จะมีการละทุกข์ลายสมุทยัยมีการาทำนิโรธให้แจ้งมีการทำอริยมรรคมีองแปดให้สมบูรณ ทุกจะเป็นคำที่เราไม่ควรประมาทนั่นจะแปลอย่างไรโอ้แปลยากนี่ฮะธรมาก็เคยแปลหลายหลายสำนวนเอาอยางนี้เป็นต้นว่าทุกข์คือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงอื เธอบางท่านจะบอกว่าพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ทังนั้นโอ้ฟังแล้วเนี่ยเศร้าใจฟังเพื่งพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายมากแต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่พุทธพุทธองค์ก็จัดไวสด้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นไม่สามารถ ให้ความสุขที่แท้จริงกับใครได้เราจะมองในแง่แนข้อความไม่มัน่นคงสิ่งท้งหลายทำปวงไม่มัน่นคงหมายถึงสิ่งที่มีเกิดดับเป็นธรรมนานะสิ่งทั้งหลายทำปวงคลอนแคลนสิ่งทั้งหลายทำปวงขาดสถิรภาพสิ่งทั้งหลายทำปวงไว้ใจไม่ได้สิ่งทั้งหลายทำปวงจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ ดังในเมื่อลึกๆจิตใจของมนุษย์นี่ก็คือคำสันนิษฐานหรือว่าเป็นจิตใจของมนุษย์ต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นความต้องการลึกๆปัญหาของมนุษย์ก็คือจิตใจต้องการความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อแต่หาความสุขในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจะโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้เพราะธรรมชาติก็ธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราไปหาความสุขที่แท้จริงพิธีไปหาความหวานอยู่ในอยู่ในพริกไปหาสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ให้เราไม่ได้ในสิ่งนั้นเพราะธรรมชาติของมันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง น้่นความความเป็นทุกข์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอีกสองคำคืออนิจจังกับอนัตตาอนิจจังคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือทุกข์มันก็เป็นการมองอนิจจังอีกอีกอีกระดับหนึ่งลึกเข้าไป <c oughs> หรือว่าถ้าเราเราเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงถ้าเราเราเราพูดในในไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกเป็นยังไงเขากลางกลางใช่ไหมแต่ถ้าเราเราพูดอีกอีกอีกนายหนึ่งว่าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรารัก บุคคลทั้งหลายที่เรารักเราเขารบวันใดวันหนึ่งต้องผลัดพรากจากเราก็เป็นเรื่องของความไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังยังยืนทุกสิ่งทุกอย่างต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือความรู้สึกจะเป็นอ e ีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของทุกข์ ทุกทุกทั้งทาแบ่งออกเป็นสามสามอย่างทุกสามัญอย่างที่เราใช้ในภาษาไทยก็ก็จะตรงกับคำนี้ทุกกายเ,าเจ็บปวดและทุกใจเศร้าใจวิตกกังวลใจซึมเศร้าอะไรทั้งนี้คือมีความโทมนัสมีความสุขมมีความทุกข์ทางใจชัดๆ อันนี้เป็นความความทุกข์ทั่วไปแม้แต่พุทธองค์ก็มีความทุกข์ทางกายอย่างก่อนที่พระพุทธองค์รินิพานมีอยู่ครั้งหนึ่งพุทธองค์กำลังอบรมพระสาวกพระพุทธองค์ทรงเรียกพระอานน์มาพระอานนท์ช่วยปูพาสังคา ให้พระท,ะทาคตหลังสารลาพระท,ะทาคตปวดหลังจะไปเอนกายนิมนต์พระอนุนช่วยเทศต่อคือพระพุทธองค์ก็ยังร่างกายของพระพุทธองค์ก็ร่างกายของมนุษย์อายุ80ดสิบคนเดพพุทธองค์ก็ยังมีความทุกข์ทางกายแต่ไม่มีความทุกข์ทางใจ ท่านแยกกายคือกายใจก็ใจนั้นทุกกายนี่ไม่มีใครหนีพ้นได้หรอกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจแต่ไม่มีความทุกข์อีกอย่างหนึ่งท่านให้เชื่อว่าวิปาริณามาทุกอันนั้นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อความสุขดับไปคือถ้าเรากำลังมีความสุขกำลังพลคลาย แล้มีความเปลี่ยนแปลงในความสุขนั้นหายไปทุกทันที่และในในสิ่งที่น่าสังเกตถ้าเรามีความความสุขในระดับหนึ่งสมมติว่าสุขมากๆถ้าคิดหนึ่งถึงสิเอาสูติว่าเก้าหรือสิบแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเพราะร่างกายเริ่มเหนื่อยหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป แต่ความสุขนี้ลดจาก10เป็น9หรือ8ในขณะที่มีความสุขมากระดับ8ใน10แเราก็ยังมีความทุกข์ในการที่มันลดจาก10บใเพราะฉะคนคนบางทีมองจากภายนอกโอ้หน่าจะมีความสุขแลือเกิดมีความสุขมากเลยแต่สำหรับผู้ที่กำลังเสวยสุขมันรู้สึกว่าโอ้ ไม่เหมือนเมื่อวานนี้เลยไม่เหมือนเมื่อกี้นี้เลยฮะเพราะเพราะมันมีความลดระดับลดความเข้มข้นของความสุขดน,น,นี้มันเป็นเรื่องความทุกข์ที่ที่เนื่องโดยธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลงในโลกแต่ข้อที่สามท,ที่ที่ลึกซึ้งที่สุดคือ,อความสุขเพราะสังขารเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้น มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้อธิบายเมื่อกี้นี้ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเกาะแล้วจะคุบคุมได้อยู่ในเอาอยู่ในอำนาจของเราได้ให้ความสุขแก่เราได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะไม่เราไบเราไม่ใช่เจ้าของมันมันจะเกิดจะดับจะเปลี่ยนจะแปลงก็เพราะเหตุปัจจัยของมันซึ่งความต้องการของเรา พฤติกรรมของเราก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการที่สิ่งทั้งหลายท่านปวงเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและเราไม่ใช่เจ้าของมันโอกาสจะบังคับบัญชานี้มีน้อยมากเนี่ยเเรียกว่าอนัตตาไอที่แปลว่าไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตัวในชวนสับสนฮะวันวันเป็นเรื่องของการบังคับเรื่องคําเป็นเจ้าของ เรื่องเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในลักษณะเป็นกระแสกระแสแห่งเหตุปัจจัยต่างๆไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งชีวิตของเรานะถ้าเอาง่ายๆดูชีวิตเราวันนี้กับเมื่อปีที่แล้วห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้ว20ปีที่แล้วสามสิแต่คนแก่เจ็ดห้าปีที่แล้วเราคนคนละคนเดียวกันละคนละคนคนเดียวกันก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่ ใช่ไหมตอบยากเพราะชีวิตเป็นกระแสเหมือนแม่น้ําที่มันไหลไปไหลไปไหลไปเหมือนเราเราสามารถไปถ่ายรูปแม่น้ำาดูว่าโอ้แม่น้ำมันเป็นในในรูปถ่ายมันนิ่งที่จริงมันไม่นิ่งทีนี้เมื่อเราดูชีวิตมันเราถ่ายรูปความจริงดูมันก็ปีของนิ่งที่จริงมันไม่นิ่งชีวิตเป็นกระแสนี่ก็ชีวิตเป็นอนัตตา ในในในทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะเรา,าไม่มีปัญญาปฏิบัติต่อสิ่งที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราธรรมดาเพราะขาดปัญญาในการมองังคำเข้าใจขาดปัญญาในการปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างนี้ ภาวะที่เกิดขึ้นคือทุกข์ข่าวดีก็คือทุกข์นี้ไม่ใช่ผลของบาปดังเดิมของมนุษย์คนแรกมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทุกเวลานาทีแล้วถ้าเราฝึกตนดามลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราสามารถสร้างปัญญาสร้างความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทุกจึงหายโดยสิ้นเชิงดันั้นในวันที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมจักขปวัตนสูตรพระคุณดัญญะเกิดตรงตาเห็นธรมรมพระคุณแต่นี้อุทานออกมาอุทานยังไงก็ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากพร,พระคุณดัญญะอุทานว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดา ทั้งเข้าใจสิ่งที่ท่านคคง,งรู้โดยสามัญสำนึกรู้โดยเหตุด้วยผลมานานแล้วแต่เห็นไม่ใช่รู้เรื่องของมันแต่รู้ตัวของมันหรือว่าอ๋อนี่แหละสิ่งทั้งหลายทำปวงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าในกายในใจภายในภายนอกสิ่งทั้งหลายทำปวงเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปนั่นนี่ก็เป็น เคล็ดลับท,ที่พระอัญญากลตัญญะฝากไว้กับพวกเราตั้งแต่วันนั้นซึ่งก็ขอให้ทุกคนไปคิดต่อคิดพิจารณาต่อเพราะาธรรมะเป็นของอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็คือความจริงที่อัญญากลตัญญะได้รู้ได้เห็นในประเทศอินเดีย2,000กว่าปีที่แล้วที่ความจริงที่ พวกเราสามารถรู้สามารถเห็นในปัจจุบันเหมือนกันเลยไม่ไม่ต่างกันเพราะเป็นความจริงของมนุษย์ความจริงของกายของใจของมนุษย์นั่นเองก็อขอให้ให้ทุกคนก็ได้วันนี้ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติเมื่อกี้นี้ก่อนแสดงธรรมเราก็ได้มีโอกาสจเจริญ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาด้วยการนั่งสมาธิในวันนี้ถ้าหลังจากฟังเทศฟังธรรมขอให้ใช้วันนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้บูชาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยการกระทำด้วยการพูดโดยความคิดด้วยการขัดกล่าวกิเลสนะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญในธรรม ธันธมยังธรรมกาธาสาธุการังทาธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทา